ันถูกต้องการแสดงที่ผสมผสานการขับร้องประกอบกับลีลาที่อ่อนช้อยอีกทั้งเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ทุกวันนี้การแสดงนิ้วเริ่มหายไปเพราะนักแสดงลดลงผู้ชมล้มหายตายจากและหันไปดูจากแผ่นซีดีแทนจึงกำเนิดนิ้ว .com เป็นสื่อกลางเสิร์ฟนิ้วบนจอโลกไซเบอร์จนทำให้เกิดกระแสคลิปนิ้วบนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นติดตามกับนิ้ว .comเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเชิญเลยฮะเชิญนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับงิ้วเด็กอุปรากรจีนฉบับเนาเกียฮะฉบับเด็กนะฮะเนาเกียฮะรู้จักไหมนี่นะฮะเรามีใครบ้างฮะนี่เป็นผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งอ๋อเหรอฮะคุณธนพรคุณหลินใช่ค่ะคุณธนพรจรัสแนวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนพรนะครับแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อน้องหม่อนค่ะน้องหม่อนน้องหม่อนน้องใบหม่อนนะฮะตัวเล็กชื่อแตงโมค่ะชื่อแตงโมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อแตงโมเรานึกว่านายแมนนายไม่แมนเหรอแตงโมนี่เด็กเด็กผู้หญิงเด็กหญิงเหรอโอ้แต่เล่นเป็นคุณชายป่ะค่ะใช่ไหมฮะเล่นเป็นคุณชายใช่ไหมฮะใบหม่อนแตงโมและคนนี้เหมียวค่ะเหมียวเดี๋ยวจะเล่นปิดท้ายกำลังถามว่าเหมียวมาเต็มมากเลยแต่พาเหมียวไม่เล่นน้องเหมียวค่ะเดี๋ยวมีโชว์อีกช็อตนึงตอนจบนะตอนจบให้ดูทีเป็นยิ้วภาษาแต้จิ๋วใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วปกติเขาเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นภาษาอะไรภาษาแต้จิ๋วในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาแต้จิ๋วค่ะอ๋อค่ะเอ๊ะเรื่องที่นำมาเล่นค่ะอะอย่างเราลิเกหรือว่าโขเราจะว่าที่มาของเรื่องคืออะไรคะงิ้วเขาใช้เรื่องจากไหนคะมันมีหลายประเภทมีทั้งประวัติศาสตร์อ้างอิงประวัติศาสตร์ก็มีเช่นอย่างตระกูลหยางอย่างเงี้ยค่ะคุณศึกตระกูลหยางใช่ก็มีแล้วก็บางทีก็มีเรื่องเกี่ยวกับเปาบุญจิ้นอย่างนี้ไงคะเปาบุญจิ้นบางทีก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมีทั้งแนวแบบว่าแนวเศร้าแนวตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณจินเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องอื่นๆที่ถูกแต่งขึ้นนะแล้วเนี่ยวันนี้เป็นแนวตลกแนวตลกเป็นเรื่องก็คือว่าประมาณว่าคนนี้ทุนชายเป็นแฟนกับคนนี้แล้วมาจีบผู้หญิงเป็นจีบคนใช้นี่สาวใช้ใช่ไหมใช่ผมว่าแล้วเนี่ยทำไมเพราะสองเนี่ยเพราะไม่มีเพชรประดับและอันนี้ยิ่งกว่าใบหม่อนอีกนะอันนี้ยิ่งกว่าใบหม่อนไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เราเจ้าชู้หรอตังโมขี้หลีค่ะขี้หลีคุณชายขี้หลีคุณชายขี้หลีเป็นเหมือนกันหมดทุกชาเหรอบ้านเราแท้คุณชายก็ย่องเข้าบ้านสาวชายสาวชายแล้วคุณธนพรยังไงครับมีที่มาที่ไปของการเกิดนิว .com ยังไงก็เริ่มต้นจากว่าครอบครัวเล่นนิ้วอะค่ะเสร็จแล้วก็ไม่มีโอกาส
คือการสืบต่อเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าทั้งคนดูแล้วคนเล่นก็มีน้อยลงลดลงทั่วโลกใช่ค่ะก็เลยว่าในเมื่อไม่มีคนมาดูก็เลยเอานิ้วมาทำอยู่ในอินเทอร์เน็ตเอาไปเสิร์ฟให้วัยรุ่นดูอะไรแบบนี้ค่ะโอ้แล้วจะมีกำลีกำไรอะไรอ่ะคือก็ด้วยความหรือทำสนุกก็ด้วยความที่แบบคือครอบครัวเราเล่นนิ้วไงคะเราก็เลยอยากให้มันอยู่ต่อเพราะว่าเราคุกคีมานานเราเห็นตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยคุณหลินอยากสืบสานมากกว่าทำกำไรจากตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมอยากสืบสานให้คงอยู่คุณหลินเมื่อก่อนก็ต้องเล่นสิเคยเล่นตอนเล็กๆค่ะขวบก็แบบว่าเขาถ่ายวิดีโออยู่หรือยังกระทึบแมงวันอยู่เลยกระทึบแมลงสาบแล้วที่บอกครอบครัวเล่นเนี่ยคือรุ่นไหนคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นตั้งแต่อากงอะค่ะอากงแล้วโอ้โหแล้วตั้งแต่เริ่มยูดอทคอมมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะจนถึงวันนี้ผลตอบรับที่กลับมาเป็นยังไงบ้างก็คือว่ามีกลุ่มวัยรุ่นดูนิ้วที่เราแบบเป็นการรวมกลุ่มมากขึ้นแล้วก็เรารู้จักแฟนคลับสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยก็มีการรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนดูมีทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยว่าตั้งเวทีแล้วก็มีแค่นั้นใช่คือเหมือนกับว่าเราก็เป็นการเชื่อมต่อบางทีคนสิงคโปร์ก็ไม่รู้ว่านิ้วเมืองไทยมีตรงไหนบ้างบางทีเขาก็ติดต่อเข้ามาแต่ละประเทศเหมือนกันไหมคะเวลาแสดงออกมาว่านิ้วแสดงเมืองไทยเป็นแบบนี้เวลาไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียเหมือนกันไหมคะจริงๆแล้วมันมีนิ้วมันมี300กว่าประเภทอะค่ะนิ้วที่เป็นต้นตลับต้นตำรับก็คือนิ้วปักกิ่งก็คือใช้ภาษาจีนกลางแต่ในเมืองไทยเรานี่จะเป็นภาษาแต้จิ๋วแต้จิ๋วถามน้องแตงโมคุณชายที่ดีคุณชายอายุเท่าไหร่ฮะ10ขวบค่ะ10ขวบยากไหมไม่ยากค่ะโอ้โหตอบชิวมากเลยไม่ยากต้องฝึกนานไหมก็พักนึงครับก็นานพอสมควรแตงโมได้เล่นเป็นตัวผู้หญิงบ้างไหมลูกไม่ค่ะโอ้โหใช่ง่ะทำไมทำแบบแตงโมอย่างนี้แล้วหนูมาเล่นเนี่ยคือหนูอยากเอ้ยหนูอยู่ในครอบครัวพี่หรือเปล่าเป็นญาติกันหรือเปล่าค่ะโอ้เราไม่อยากแบบไปแดนซ์เคป๊อปอะไรเงี้ยลูกไม่มาสายแข็งค่ะแล้วเล่นแล้วส่วนใหญ่เล่นเรื่องนี้ป่ะฮะเรื่องนี้เรื่องอะไรที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยกั้งเง็กกัวกล้วยค่ะอีกทีครับกั้งเง็กคือชื่อคนนี้กั้งเง็กกัวกล้วยก็คือเอาขนมไปเอาไปส่งให้อีกคนนึงแล้วคนนี้เขามาเจออ๋อเรื่องมันมาจากเอาขนมไปส่งนี่แหละอันนี้เรื่องแต่งเองครับอันนี้เป็นเรื่องหรือไม่แน่ใจนะคะคือมันมีมานานแล้วเหมือนกันเด็กๆที่มาเล่นนี่เป็นเด็กในครอบครัวเป็นลูกหลานหมดเลยใช่เริ่มต้นจากตัวเราเองเพราะเราอยากให้เด็กดูนิ้วก็เลยจับบังคับมาแสดง10จับบังคับ10ขวบแล้วเราใบหม่อน12ค่ะ12โดนบังคับเหมือนกันเฮ้ยก็ยอมเล่นเหมือนกันอ่ะหนูเคยได้เล่นเป็นตัวที่มีศักดิ์มีสีกับเขาไหมลูกไม่เคยค่ะเล่นอันนี้ตัวสวยเลยนะทำไมต้องโดนลักลอบตัวสวยเลยนะแล้วคุณเหมียวค่ะอายุ17ค่ะ17โอ้โหเด็กๆทั้งนั้นเลยนะนี่ก็เยาวชนแต่ตัวเล็กกระเปี๊ยกนะอย่างคุณเหมียวนี่คือแต่งเป็นคุณนายอะฮะใช่คือเกี่ยวไหมคะว่าเด็กๆเอาบทอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวให้บทสวยเกี่ยวป่ะคะไม่หรือดูที่บุคลิกอะค่ะทำไมคะบุคลิกคนนี้เขาจะตัวแบบว่าอ้วนๆป้อมๆไงคะก็ต้องบทตัวตลกหรือภาษาจีนเรียกเหล่าทิวแล้วมีผู้ชายเล่นไหมผู้ชายอยู่ในคณะในคณะคนโตหรือว่าเด็กคะอ๋อนี่อ๋องิ้วเด็กงิ้วเด็กเนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงฮะไม่อะค่ะคือตอนนี้หลินสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คือให้เป็นงิ้วเด็กก็มีแค่ตรงนี้ค่ะอ๋อมีแค่ตรงนี้ใช่แต่ปกติงิ้วคณะของคุณหลินเนี่ยมีผู้ใหญ่ด้วยมีคือเป็นคณะที่แม่สังกัดอยู่อะค่ะก็เป็นเหมือนกับคณะงิ้วทั่วๆไปก็คือมีเป็นคณะใหญ่เลยคณะใหญ่นั่นก็เล่นเต็มที่แล้วเวลาเล่นคณะใหญ่เนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยเด็กพวกนี้ไปร่วมเป็นบางครั้งอะค่ะเป็นบางเรื่องบางครั้งใช่บางครั้งที่มีคนดูอะค่ะอ๋อแล้วคณะงิ้วนี่ชื่ออะไรฮะคณะงิ้วของคุณหลินชื่ออะไรแม่สังกัดนะคะซิงตงเจี้ยสุงเฮียงอีกทีครับซิงตงเจี้ยสุงเฮียงซิงตงเจี้ยสุงเฮียงค่ะเลยแปลว่าอะไรซิงตงแปลว่าจีนใหม่อะค่ะจีนใหม่เจี้ยสุงเฮียงหรือไม่แน่ใจแต่ประมาณว่าเป็นชื่อของคณะอิวคำว่าคณะอิวอะไรประมาณอย่างนี้เวลาจะจ้างเล่นนี่เข้าไปเซิร์ชสะกดยังไงฮะไปหาติดต่อยังไงส่วนใหญ่เขาจะคีย์คำว่างิวอะค่ะอ๋องิวคีย์ว่างิวแล้วก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักคณะอิวไงคะเพราะบางทีเราออกเสียงแล้วก็สะกดผิดเนาะเราไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงใช่ค่ะนี่ NGIEW อ๋องิวอย่างถ้าเกิดจะไปเซิร์ชหาของหุ่นหลิน new.com เนี่ยครับเซิร์ชคำว่าอะไรครับ
ngiu.com สะกดยังไงฮะเขียนงิ้วภาษาไทยก็เจอแล้วค่ะอ๋อเลยอ๋อใน Google เนี่ยฮะใช่ค่ะแล้วไปมีงานไปเล่นเยอะแค่ไหนชุกแค่ไหนฮะไม่ชุกแล้วอะค่ะมันน้อยเพราะว่าธรรมดางิ้วธรรมดาก็มีน้อยแล้ว มีคนดูน้อยแล้วพองิ้วเด็กก็คือคนรู้น้อยคนรู้ว่าแล้วเคยไปแสดงโชว์ที่ไหนมั้ยฮะมีค่ะก็เคยมีปี2ปีที่จามจุรีสแควร์อะไรแบบเนี้ยโอ้โหนี่นะฮะเล่นที่จามจุรีสแควร์เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะดาวทาวค่ะดาวทาวต้องเหมียวต้องเหมียวอายุ17ใช่ไหมลูกคือเพื่อนๆน่าจะออกสไตล์เคป๊อปนะรุ่นนี้ใช่ไหมคะเจเนอเรชันนี้เรามางิ้วเลยคือสายวัฒนธรรมจีนเลยเนี่ยคือเพื่อนๆเขารู้ว่าเราเล่นเป็นเล่นได้รู้บางคนค่ะเพื่อนหาไหมเพื่อนเคยมาดูว่าโอ้ยเหมียวทำไมแต่งหนาขนาดนี้เพื่อนอยากมาแต่งด้วยเพื่อนอยากมาแต่งด้วยอยากเล่นด้วยใช่เพราะว่าเหมียวดั้งโด่งมากไปเหลามาใช่ไหมเอาล่ะติดต่องิ้วคณะของคุณหลินได้นะฮะท่านผู้ชมครับเวลากำลังจะหมดนะเดี๋ยวเรามีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวทางรายการให้อังเปาเด็กๆก่อนนี่อ่ะเด็กโตนะฮะนี่ฮะเก่งๆนะครับนี่แล้วน้องเด็กเล็กนี่เอาลูกปลาไปไม่หมดละไม่ทันเลยเราได้เลยฮะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะช่วยกันสืบสานเรื่องของงิ้วอย่าให้มันหายไปนะฮะเราให้เล่นปิดท้ายรายการวันนี้เลยนะครับแล้วเราลาไปเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเราลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปด้วยงิ้วนะฮะเชิญครับเชิญครับสิงห์ทำไม